สวัสดีครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 17.4 Beta 4ให้นักพัฒนาได้ทดสอบครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะเกี่ยวกับฟีเจอร์สุขภาพแบตจะเป็นอะไรไปชมกันได้เลยครับก่อนหน้านี้ครับเวลาที่เราจะเช็คสุขภาพแบตนะเราไปที่การตั้งค่านะแล้วก็ตรงนี้ครับแบตเตอรี่ก็จะแสดงตัวนี้ครับเป็นสุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จเราก็แตะเข้าไปก็จะมีข้อมูลความจุสูงสุดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่จะบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ iPhone ที่เราใช้อยู่เป็นยังไงบ้างแต่ล่าสุดนะครับใน iOS 17.4 Beta 4นะครับถ้าเราไปที่การตั้งค่าเลื่อนมาที่แบตเตอรี่ครับระบบนะครับก็จะแสดงข้อมูลสุขภาพแบตเตอรี่ในหน้าจอนี้เลยเนี่ยจะมีคำว่าสุขภาพแบตเตอรี่ปกติเราแตะเข้าไปดูจะมีอะไรครับเมื่อแตะเข้าไปนะครับก็จะมีเมนูอยู่ 4-5 อันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ว่าตอนนี้สุขภาพแบตเตอรี่ของเราเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็มีคำถามที่เถียงกันเยอะมากเลยว่าเปอร์เซ็นต์แบตเท่านี้แบตเตอรี่ควรเปลี่ยนหรือยังเปอร์เซ็นต์แบตเท่านี้แบตเตอรี่ปกติหรือเปล่าแต่ใน iOS 17.4 Beta 4เนี่ยก็มีข้อความตรงนี้ครับแสดงให้เราเห็นแล้วถัดมาครับก็เป็นเรื่องของความจุสูงสุดตรงนี้ก็แสดงผลเหมือนเดิมครับก็แสดงเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่นี่ว่าตอนนี้ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่หรือว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ถัดมาครับอันนี้หลายคนอาจจะงงหน่อยก็จะมีจำนวนรอบที่แสดงอยู่วันที่ผลิตวันใช้แบตครั้งแรกแสดงอยู่เพราะก่อนหน้านี้ครับถ้าเราเป็น iOS 17เนี่ยเมนูตัวนี้นะครับของ iPhone 15นะก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับที่การตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยจะหาค่อนข้างยากแต่ใน iOS 17.4 Beta 4เนี่ยย้ายไอ้พวกนี้ครับมาอยู่ตรงนี้ละฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพแบตเตอรี่ใหม่นี้นะครับจะมีเฉพาะใน iPhone 15 Series เท่านั้นก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Proแล้วก็ iPhone 15 Pro Max ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอัปเดตเป็น iOS 17.4 Beta 4แล้วแล้วไม่เห็นเมนูตรงนี้ครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเมนูพวกนี้ครับจะมีเฉพาะใน iPhone 15 Series เท่านั้นเองฟีเจอร์ตัวนี้มันดียังไงครับในความเห็นของผมนะก็คือมันเคลียร์กับผู้ใช้เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยสุขภาพแบตเตอรี่ของเราที่เป็นอยู่ณตอนนี้มันดีหรือเปล่าเราจะต้องเอาเครื่องเนี่ยไปเปลี่ยนแบตหรือเปล่านะฮะสำหรับ iPhone 15แต่ก็หวังว่านะครับฟีเจอร์ตัวนี้จะถูกนำไปใช้ใน iPhone รุ่นอื่นๆอย่างเช่นตัว iPhone 14 13 12 11หรือว่า iPhone รุ่นรองรับ iOS 17ก็อยากให้ฟีเจอร์ตัวนี้แสดงผลด้วยเพราะว่ามีผลต่อการใช้งานจริงๆนะ iOS 17.4 นะครับตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่คาดว่า Apple เนี่ยน่าจะปล่อยอัปเดตในเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เป็นเบต้า4ใช่ไหมแล้วส่วนตัวผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็น RC ตัวทดสอบสุดท้ายของตัว iOS 17.4 ก็ถ้าอาทิตย์หน้าเป็น RC ใช่มั้ยอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นตัวเต็มละก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมเราอาจจะได้อัปเดตเป็น iOS 17.4 กันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือ Apple เนี่ยแอบปรับตัวเลขครับรอบการใช้แบตของ iPhone 15 Series เพราะก่อนหน้านี้ในสเปคนะครับ Apple จะระบุว่าตัวแบตเตอรี่นะครับออกแบบมาให้รักษาความจุสูงสุดไว้ที่ 80% ของความจุดั้งเดิมนะเมื่อชาร์จแบตเต็มได้500รอบซึ่งใน iOS 17.4 Beta 4เนี่ย Apple เปลี่ยนตัวเลขใหม่ครับเป็น 1,000 รอบสำหรับใครนะครับที่อยากดูข้อมูลรอบการใช้แบตเตอรี่ของ iPhone นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปที่น้องนิกอธิบายได้เลยครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ช่อง Emote Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ